นับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมเมนูน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือข้าวจี่วัฟเฟิลลาบนั่นเองครับเราจะทำในส่วนของข้าวจี่วัฟเฟิลกันก่อนครับขั้นตอนแรกนะฮะเชฟใส่อะไรก่อนใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวใส่ในภาชนะก่อนข้าวเหนียวหุงสุกนะครับใส่ลงในภาชนะนะก็จะมีเกลือกับพริกไทยปรุงรสง่ายๆก็คือจะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับไข่ไก่2ฟองเราก็จะทำการขยำให้เข้ากันขยำให้เข้ากันก่อนเนาะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับเคล็ดลับของพวกเราในวันนี้นะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยแหละครับเราก็จะใส่กะทิอัมพวาลงไปนะคุณผู้ชมข้าวจี่ของเราเนี่ยเวลาไปโดนความร้อนนะฮะโอ้โหกลิ่นกะทิหอมๆเข้ากับข้าวเหนียวมากๆเลยนะครับสีสวยเลยนะฮะระหว่างที่ลุงเชฟของเรานะครับกำลังผสมข้าวเหนียวนะครับผมจะเตรียมในส่วนของน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันสำหรับทอดนะฮะอาหารจะกรอบอร่อยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นหืนนะครับวันนี้พอเราเอาข้าวเหนียวไปจี่เนี่ยเขาก็ต้องโดนความร้อนนานๆน้ำมันปาล์มอันนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับของมรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่เทใส่ไว้ก่อนวันนี้นะฮะหลังจากผสมตัวข้าวเหนียวแล้วนะฮะให้ปล่อยให้ข้าวเหนียวเขาแห้งลงนิดนึงก่อนครับแล้วก็อันนี้ลุงเชฟของเรามีตัวช่วยนิดนึงก็จะเป็นตัวที่ตักไอศกรีมนะฮะก็เป็นสกู๊ปเวลาทุกชิ้นก็จะได้เท่ากันเนาะเท่ากันวันนี้ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นก็ทาน้ำมันของมรกตลงไปนะครับน้ำมันปาล์มตามมรกตนะครับเอาละครับพอกระทะวัฟเฟิลของเราร้อนได้ที่นะครับน้ำมันมรกตร้อนแล้วก็ใส่ไป1สกู๊ปแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับโอ้โหดูน่ากินมากๆเลยข้างนอกนะครับกรอบนะฮะข้างในยังนุ่มๆอยู่นะครับแล้วก็หอมกลิ่นกะทินิดๆน่ากินมากๆเลยอันนี้ข้าวจี่ของเราเรียบร้อยแล้วครับคาร์โบไฮเดรตพร้อมเหลือโปรตีนใช่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำลาบแบบง่ายๆกันนะฮะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมข้าวจี่วัฟเฟิลของเรานะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำลาบไก่กันครับตอนแรกเรายังไงครับก็ลวนไก่ก่อนลวนไก่ก่อนก็ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะดูตามเชฟประจวบเลยน้ำเปล่านะครับกับเนื้อไก่บดเอาละครับเอาละครับอันนี้ไก่ของเรานะฮะรวนจนสุกปุ๊บแบบนี้ยกลงจากเตาเลยขั้นตอนการทำลาบนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับใช้สะดวกนะครับเพิ่มรสชาติอาหารให้จัดจ้านเข้มข้นยิ่งขึ้นแหละครับนี่วันนี้จะทำลาบไก่นะจริงๆข้างซองเขาบอกหมดแล้วฮะคุณผู้ชมว่าใช้กี่กรัมยังไงนะนี่นะครับ1ช้อนเต็มๆแบบนี้นะครับพูดเลยว่าตักขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมกลิ่นข้าวคั่วลอยมาหอมมากๆน่ากินจริงๆครับจริงๆซองนี้นี่คือครบรสแล้วนะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดหอมทุกอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มความเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะครับหอมแดงนะฮะใส่ลงไปเลยครับจากนั้นนะครับตามด้วยผักชีฝรั่งซอยแบบนี้แหละครับต้นหอมต้นหอมซอยนะครับอันนี้เราก็ได้จริงๆเนี่ยคือได้แล้วใช่ตรงนี้จะมีช่อสะระแหน่กับพริกแห้งทอดเดี๋ยวไว้โรยหน้าอันนี้เดี๋ยวเราไว้โรยหน้าตอนตกแต่งนะครับแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาแต่งจานพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูข้าวจี่วัฟเฟิลลาบครับแล้วครับอันนี้ก็เรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับลาบไก่ของเรานะครับเต็มๆถ้วยเลยนี่น่ากินมากครับแล้วก็จะมีสะระแหน่นะครับหอมๆเลยใบมิ้นท์นะพริกแห้งทอดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของแคดดี้และก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับข้าวจี่วัฟเฟิลลาบครับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้พามาชมภาพบรรยากาศเมนูวุ้นสตรอเบอรี่กันค่ะพระเอกของเราก็คือวุ้นนางเงือกนั่นเองค่ะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายคนจนละลายใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเนื้อสตรอเบอรี่บดละเอียดคนให้เข้ากันส่วนผสมส่วนที่1สีผสมอาหารสีเขียวแก่ส่วนที่2สีผสม
หารสีแดงสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นลงไปวุ้นสีเขียวเทลงในพิมพ์เป็นส่วนใบตามด้วยวุ้นสีแดงให้เต็มพิมพ์แบบนี้ก็จะได้วุ้นสตรอเบอรี่แสนสวยไปทำขายแล้วค่ะใครอยากได้สูตรแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพครั้งนี้เรามีเมนูแสนอร่อยลงทุนน้อยทำขายได้กำไรงามมาฝากค่ะกับเมนูหมี่คลุกค่ะซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านและยังมีผู้ประกอบการจากทางห้างสรรพสินค้าแมคโครได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมคุณจะลดระยะเวลาในการเคี่ยวเส้นของมันก็จะดูนุ่มชุ่มฉ่ำแต่ไม่เละแฉะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความรู้และเทคนิคการทำหมี่คลุกกันไปอย่างครบถ้วนพร้อมวิธีการคำนวณต้นทุนสำหรับการต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพและที่สำคัญผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะส่วนใครไม่ได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะวันนี้เรามีสูตรการทำหมี่คลุกมาให้ชมกันด้วยค่ะเริ่มจากการทำซอสค่ะใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยน้ำซอสปรุงรสซอสพริกซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำส้มสายชูนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ซีอิ๊วดำหวานและพริกขี้หนูป่นคนผสมให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นใส่เส้นหมี่ขาวลวกลงในภาชนะตามด้วยซอส20กรัมกระเทียมเจียวและน้ำมันกระเทียมเจียวคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเส้นแห้งดีจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมไก่ลวกฉีกเป็นเส้นถั่วงอกลูกชิ้นหมูลวกโรยด้วยกากหมูเจียวและขึ้นช่ายซอยแค่นี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะซึ่งเคล็ดลับที่ทำให้เมนูหมี่คลุกรสชาติอร่อยกลมกล่อมมีความชุ่มฉ่ำสีสันดูสวยเงางามนั่นคือการใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลนั่นเองค่ะที่สำคัญใช้ง่ายสะดวกสบายคุมรสชาติของน้ำซอสหมี่คลุกให้ไม่หวานแหลมเหมือนกับใช้น้ำตาลทรายทั่วไปอีกด้วยค่ะและจากสูตรนี้ต่อ1เสิร์ฟมีราคาต้นทุนอยู่ที่26บาท20สตางค์เท่านั้นเองค่ะทำขายกำไรดีแน่นอนส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อ1นะคะเป็นเจ้าของร้านกูคิเช่นซึ่งอยู่ในซอยรามคำแหง 52/2 ครับไปเรียนครั้งนี้รู้สึกดีมากได้เทคนิคแล้วก็ความรู้มาอีกเพียบแล้วก็เราสามารถเอามาต่อยอดได้กลับมาก็ลองเลยคิดว่าโอเคมากๆเลยครับแล้วก็ถือว่าดีมากมันเป็นเมนูที่ว่าเสริมกับในร้านได้พอได้รู้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วคือโอเคมากเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้งานง่ายมากมันเราไม่ต้องมานั่งเชื่อมมานั่งเคี่ยวให้เสียเวลาประหยัดเวลาแล้วก็รสชาติคงที่ถือว่าดีมากๆเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทำง่ายขายคล่องกำไรยั่งยืนใครสนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป